วัสดีครับผมศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพลธรรมโชติวันนี้ผมจะมาขอแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของโรคข้อสะโพกเสื่อมโรคข้อสะโพกเสื่อมในคนไทยนั้นพบได้ไม่บ่อยนะครับส่วนใหญ่ปัญหาข้อสะโพกเสื่อมนั้นเกิดจากหัวกระดูกสะโพกตายหรือเกิดจากกระดูกต้นขาบริเวณสะโพกหักนะครับทั้งสองโรคนี้ทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อสะโพกเทียมการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อสะโพกเทียมนั้นสามารถเข้าไปสู่ข้อสะโพกได้3ทางนะครับคือการเข้าทางด้านหลังเข้าทางด้านข้างและเข้าทางด้านหน้าการผ่าตัดเข้าสู่ข้อสะโพกมีผลที่สำคัญต่อการใช้ข้อสะโพกเทียมนะครับมีผลต่อความเสี่ยงเรื่องของการเกิดข้อสะโพกหลุดภายหลังจากการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมวันนี้ผมจะมาขออธิบายถึงเทคนิคการผ่าตัดที่ค่อนข้างใหม่นะครับจริงๆก็ไม่ใหม่เท่าไหร่เพราะว่าเราได้นำมาใช้ประมาณ5ปีแล้วแล้วก็ได้ผ่าตัดไปในผู้ป่วยมากกว่า300คนคือการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อสะโพกโดยเข้าผ่าตัดจากทางด้านหน้าและไม่ตัดกล้ามเนื้อการเปลี่ยนผิวข้อสะโพกโดยการเข้าผ่าตัดทางด้านหน้าไม่ตัดกล้ามเนื้อนั้นเป็นการผ่าตัดในท่านอนหงายนะครับและเราเข้าไประหว่างกล้ามเนื้อ2มัดและทำการเปลี่ยนผิวข้อสะโพกข้อดีของการผ่าตัดในท่านอนหงายคือเราสามารถใช้เครื่องฟูโรสโคปถ่ายเอ็กซเรย์ข้อสะโพกที่เราได้เปลี่ยนขณะที่ทำการผ่าตัดซึ่งจะแตกต่างจากการผ่าตัดโดยเข้าด้านข้างและด้านหลังซึ่งจะผ่านในท่านอนตะแคงการที่เราสามารถใช้เครื่องฟูโรสโคปถ่ายรูปข้อสะโพกเทียมก่อนที่จะเสร็จจากการผ่าตัดทำให้เราสามารถเช็คตำแหน่งขนาดที่เหมาะสมของข้อสะโพกเทียมให้พอดีนะครับถ้าเกิดใหญ่หรือเล็กเกินไปเราสามารถเปลี่ยนในห้องผ่าตัดได้เลยซึ่งทำให้ผลการผ่าตัดนั้นสามารถรักษาความยาวขารักษาสมดุลของเนื้อเยื่อได้ดีกว่าการผ่าตัดที่เข้าทางด้านข้างและด้านหลังซึ่งการผ่าตัดที่เข้าทางด้านข้างและหลังนั้นแพทย์จะต้องใช้ประสบการณ์ในการประเมินความตึงและขนาดของผิวข้อสะโพกเทียมซึ่งบางครั้งอาจจะใหญ่ไปหรือเล็กเกินไปได้ทำให้ไม่สามารถลงน้ำหนักได้อย่างเต็มที่นะครับการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อสะโพกเทียมจากทางด้านหน้าและไม่ตัดกล้ามเนื้อทำให้ผู้ป่วยสามารถลุกได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีกระดูกหักบริเวณคอกระดูกต้นขาซึ่งกลุ่มนี้เป็นผู้ป่วยที่มีกระดูกพรุนและล้มอาจจะไม่ได้รุนแรงแต่ว่ามีกระดูกหักบริเวณคอกระดูกต้นขานะครับซึ่งการผ่าตัดโดยเปลี่ยนข้อสะโพกทั้งข้อนี้จะทำให้ผู้ป่วยสามารถเดินได้โดยไม่มีความเจ็บปวดและมีการใช้ข้อสะโพกได้ดีกว่าการเปลี่ยนเพียงส่วนของคอกระดูกต้นขานะครับคือการเปลี่ยน2ด้านจะได้ผลของการรักษาที่ดีกว่าการเปลี่ยนด้านเดียวแต่ก็มีความเสี่ยงก็คืออาจจะมีข้อสะโพกหลุดได้มากกว่าการเปลี่ยนเพียงด้านเดียวซึ่งจะตอบโจทย์แก้ไขปัญหาข้อสะโพกหลุดก็คือการเข้าผ่าตัดทางด้านหน้าของข้อสะโพกและไม่ตัดกล้ามเนื้อมีอัตราการหลุดของข้อสะโพกต่ำที่สุดประมาณ 0.5% นะครับก็คือ1คนจาก200คนนะครับซึ่งจากที่ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้มีประสบการณ์ในการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อสะโพกโดยเข้าด้านหน้าไม่ตัดกล้ามเนื้อมาประมาณ300รายนะครับพบว่าได้ผลเป็นอย่างดีผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้เร็วขึ้นนอนโรงพยาบาลเพียง 1-2 วันภายหลังการผ่าตัดและสามารถลงน้ำหนักเดินได้อย่างเต็มที่ภายหลังการผ่าตัดนะครับหลังผ่าตัดประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนผู้ป่วยก็สามารถเดินโดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดินแล้วนะครับก็หวังว่าข้อมูลที่ได้นำเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคนไข้ที่มีปัญหาภาวะข้อสะโพกเสื่อมไม่ว่าจะเกิดจากการตายของหัวกระดูกสะโพกหรือมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนผิวข้อสะโพกเทียมจากการที่มีกระดูกต้นขาหักบริเวณคอกระดูกฟีเมอร์นะครับขอบคุณครับ